คุณผู้ชมค่ะพักเรื่องดราม่านะคะใช่ครับพักนะคะตอนนี้นะคะขอมาที่เรื่องราวความรักค่ะฉ่ำทะลุตลอดมากค่ะคือต้องยกให้กับคู่จิ้นตอนนี้ที่กลายเป็นคู่จริงไปแล้วนั่นก็คือณเดชน์ยาย่าโอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แฟนคลับเขาฟินสุดๆไปเลยเมื่อทั้งคู่เขาควงแขนกันไปไหนต่อไหนแล้วตอนนี้คือเรียกได้ว่าเปิดเผยเต็มที่จากที่สะสมแต้มความสวีทมากว่า8ปีแล้วนะคะคู่นี้ก็มาราธอนเช่นเดียวกันมิหนำซ้ำเขาบอกว่าความเอาอกเอาใจเลยเนี่ยหนุ่มณเดชน์ดูแลยาย่าดีมากบางวันถ้าเกิดตัวเองว่างหรือว่าสาวยาย่าทำงานหนักด้วยนะเขาถึงขั้นแบบส่งข้าวส่งน้ำถึงกองถ่ายละครเลยนะคะน่ารักสุดๆไปเลยแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมขาทันทีที่เขาว่างตรงกันทั้งคู่เขาไม่พลาดที่จะเกี่ยวก้อยควงแขนกันไปเข้าวัดทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลเนี่ยภาพเนี้ยเขาไม่ได้ไปถ่ายงงถ่ายงานอะไรกันนะคุณผู้ชมเขาไปเที่ยวด้วยกันจริงๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพูดเลยว่าขนมโรตีสายไหมของดีเมืองอยุธยานั้นหวานน้อยกว่าไปเลยค่ะคือเนี่ยแบบปิดทองไปไหว้พระต่างๆเลยแล้วก็เนี่ยเป็นภาพที่เรียกได้ว่าผู้ที่มีแต้มบุญแถวๆนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็แชร์ภาพมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ฟินตามๆกันไปเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เราFCNY เขาได้เห็นกันแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยน่ารักจังเลยแต่ทีนี้ทริปนี้เนี่ยจะสดใสน่ารักขนาดไหนให้สาวยาย่าพูดเองดีกว่าค่ะเร็วคือจริงๆอยู่ดีๆก็ว่างกันค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรดีว่าง2วันก็ไปเที่ยวแล้วกันไปเกือบ10วัดมั้งค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ต้องไปถึงอยุธยาหรอกค่ะเราแค่ทำตัวให้ดีๆแบบว่าดีต่อกันก็แค่นั้นก็ได้แล้วค่ะมี2คนค่ะเห็นไหมเขาก็พูดความจริงทริปนี้ไปกันกี่คนไม่สองคนมีแค่2คนค่ะพอดีว่าง2วันค่ะแต่เราไม่อยากเชื่อนะว่า2คนทำไมอ่ะก็ตอนที่เขาขี่จักรยานกันนะใครถ่ายก็เป็นคนแถวนั้นที่เห็นไงแต่ใกล้มากนะเขาบอกว่ามีคนตาดีที่เหมือนว่าได้แต้มบุญสูงคือเห็นระยะใกล้แล้วก็ถ่ายรูปเลยโอ้แต้มบุญต้องสูงแต้มบุญต้องสูงแบบจุ๊บๆอ้าวเจอในวัดพี่แสดงว่าแต้มบุญสูงไงได้เห็นทั้งคู่แล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้เลยแต่เขาน่ารักนะใช่น่ารักนะน่ารักมากเลยนะคะใส่บุญน่ารักดีใส่บุญแล้วคือทำบุญในประเทศคือสาวยาย่าเขาบอกเลยนะคะว่าไม่เคยไปเที่ยวในประเทศด้วยกัน2คนเลยเออส่วนใหญ่ต้องต่างประเทศใช่คือภาพที่เราเคยเห็นกันอะเป็นความสวีทที่แบบอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อาจจะลำบากไงลำบากคือถ้าระดับซุปตาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยบางทีก็ใช่ไหมจะไม่ได้มีเวลาเที่ยวเพราะโดนลุมถูกนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาอยุธยาให้แบบโอ้โหพวกเราได้มีบุญเห็นก็ถือว่าน่ารักมากๆแล้วนะคะสำหรับคู่นี้นะ